ปิดประวัติลินดาค้าทันเจริญอดีตนางเอกชื่อดังย้อนชมผลงานที่ไม่อาจลืมเลือนค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อดารารุ่นใหญ่ตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนรักลินดาค้าทันเจริญเสียชีวิตในช่วงเช้าวันที่27พฤศจิกายน2565เวลา 7:40 นาทีหลังล้มป่วยและรักษาตัวเป็นเวลานานหลายปีค่ะโดยตุ๊กเดือนเต็มได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยรักลินดาค้าทันเจริญ27พฤศจิกายน2565ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราต่างเดินเส้นทางผ่านเวลาที่สวยงามช่วงเวลาที่ทุกข์ร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวจนไปถึงก้าวสุดท้ายของชีวิตสำหรับประวัติของลินดาค้าทันเจริญชื่อเล่นว่าดาเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2499เป็นนักแสดงนางแบบชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่องแก้วของเปียกโปสเตอร์ร่วมแสดงกับทูนเหี่ยรันซับเมื่อปี2523และผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดจากบทประพันธ์ของโบตันกำกับโดยคุณวิจิตรคุณาวุธและมีผลงานด้านการละครและเดินแบบมาอย่างต่อเนื่องค่ะระหว่างนั้นลินดาได้พบรักและสมรบกับนักธุรกิจด้านเพชรพลอยก่อนจะหันไปร่วมหุ้นกับสามีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเจลเวอรี่และด้านซาลอนทำให้หายจากวงการบันเทิงแต่สุดท้ายชีวิตคู่ก็ล้มเหลวและต้องแยกทางกัน